วันนี้เรามาอยู่กันในเกมพาราโซเชียลของค่ายชิระอาร์ตเกมที่ท่านได้เล่นเป็น VTuber แต่ดันมีโรคจิตคนนึงไม่อ่านกดแชทในไลฟ์ตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมคาร์ลอส PPM ฮะและไม่เพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าเกมเลยแล้วกันนาฬิกาปลุกดังขึ้นกดสเปซเพื่อเปิดดู1:30 PMได้เวลาเริ่มสตรีมyes เวลาตื่นของสตรีมเมอร์ฮะ1:30 PMคุณได้รับข้อความใหม่อสุกะขนมที่ฉันทำไว้อยู่ในตู้เย็นนะอย่าลืมอุ่นมันแล้วก็กินมันซะละเคเค็มแล้วมีชิล่าคาเฟ่ด้วยคาเฟ่นั้นยังเปิดอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากเชื่อว่าคาเฟ่นั้นหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังอุตส่าห์กล้าเปิดอยู่เนาะแป๊บแต่ก็นะคงจะต้องทำมาหากินเอาละปะก็วันนี้ตัวผมอาจจะดูแปลกๆนะครับผมอาจจะโผล่หายไปหายมานะครับผมเพราะว่าดร.สเตนเล่นแปลกๆเล่นแผงๆกับมัลติเวิร์สอีกแล้วภารกิจก็คือไปกินนิคุจกะเม็ดโดยอาซากะโอเคนิคุจกะในตู้เย็นใช่ปะถ้าเกิดนางบอกไหนวะอ๋อนี่อะไรอ่ะมันคืออะไรวะนี่ขูจักกะเนี่ยทุกกี้แต่ใส่แต่เห็ดเหรอผมว่าน่าจะใช่แฮะเวฟแป๊บก็ในระหว่างที่รอเวฟฮะขอเช็คสตรีมมิ่งเซตอัพผมก่อนฮิลด์แล้วนี่ผมปะ VTuber น่าจะใช่แฮะเป็นละนี่นะโมเดลดีเอาละอีกของแป๊บเกมแซ่บไปทีนี้ก็สตรีมได้แบบ energy 100% ละฮะแต่ขาดเพปซี่ใกล้ๆโตแฮะก่อนที่จะสตรีมให้แน่ใจว่าเปิดโปรแกรม virtual me แล้วก็ให้เกมพร้อมแล้วก็กดสตรีมโอเค virtual me อู้ฟที่จริงโปรแกรมเนี่ยมันไม่ควรที่จะโชว์กล้องเลยนะไม่ว่ากี่ครั้งที่ฉันมองอวตารของฉันก็น่ารักซะเหลือเกินอวตารผมก็น่ารักนะคุณผู้หญิงที่จริงมุก running joke ของคลิปนี้ผมอยากใช้อวตาร VTuber ทำนะแต่พระเจ้าช่วยดูราคาสิฉะนั้นมุกวันนี้มีให้ดูแค่นี้ฮะวิชาหายตัวอวตารนี้คุ้มค่าเงินเหลือเกินแถมเซนล่านี้หน้าก็เป็นชื่อที่ดีมากเลยด้วยมาสนุกกับการสตรีมดีกว่าเป้าหมายคือ Subscriber 10,000 คน Yes ให้เข้าไว้ฮะเอาล่ะต่อไปเปิดเกมอากะมันโตถ้าเกิดฉันจำไม่ผิดนะเกมนี้ไม่มีเซฟนี่ไม่ต้องห่วงแม่นางเกมหัวร้อนขายดีเอาล่ะแล้วก็เริ่มสตรีมเลยใช่ไหมปึ๊บปะหนูจะพยายามที่สุดนะคะวันนี้สิ่งที่หนูต้องทำก็คือส่งกระดาษ2ใบนี่ง่ายๆหวังว่าหนูคงเล่นจบวันนี้นะโอเคโอ้เปิดสตรีมมาคนก็150แล้วเออต้องไปทางไหนวะเนี่ยนี่เหรอไอเค็มโอ้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 คำสาบคำสาบโนโรยซาโลแชทยังอุตส่าห์เป็นห่วงเนาะขอบใจหลายๆแชทอย่าโดนจับตรงนี้โอเคแล้วมันหลบยังไงล่ะแชทโอเครอดเยี่ยมอู้อะล่ะผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละที่เราต้องส่งกระดาษฮะกดอินเทอร์แลกยังไงอะโอ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยจินจ้าตายเราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นอีกแล้วไม่มีเซฟที่โหดร้ายเหลือเกินเกมนี้ไม่เหมาะกับฉันมีคำแนะนำอื่นอีกไหมถ้าเกิดเธอสนใจลองเกมนี้ดูใครสั่งใครสอนให้ส่งลิงก์เข้ามาในแชทอะไรแต่ไหนๆก็ส่งมาแล้วฮะแล้วมีคนรออยู่ตั้ง800คนลองดูสิเออเกมสำหรับเซนละนีนะคนเดียวเท่านั้นอันตรายอย่ากดอ๋อนี่ๆเกมอินสตอลสำเร็จเรียบร้อยขึ้นงี้เลยเหรอไพนดัสซ์โอ้โหเล่นเกมในเกมผมดูจอคอมที่ในเกมก็มีจอคอมอีกทีรู้สึกแปลกมากฮะและที่แบบมองมาข้างล่างนี่เจอมือคนจริงๆด้วยยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เลยเพราะในสมองผมฮะวีทูเบอร์ก็คืออันทางซ้ายเนี่ยผมนึกภาพคนนั่งเล่นอยู่หน้าโต๊ะคอมไม่ออกเลยฮะมันอินเกรนไปในสมองผมแล้วว่ามันคือคนละคน
มาเล่นพัซเซิลนี้ให้จบดีกว่ารหัสอย่างนั้นเหรอสีแดงเขียวอ้อมันน่าจะต้องหารหัสรอบๆห้องเนี่ยแดง5เหลือง3เขียว4น้ำเงิน7เข้มเออนี่แล้วทำไมเงียบเคลียร์ภารกิจเดี๋ยวแชทแชทเกิดอะไรขึ้นแชทปกติเรางัวขนาดนี้เนี่ยแชทดีใจเหลือเกินเราทำพัซเซิลแบบซิมเปิลค่ะผ่านเนี่ยมีภารกิจต่อไปหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรเนี่ยมาคุ้มไว้หน้าโอ้ชิตแอดชอบมันสวยมากโอ้โอ้าย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 าว่าแล้ว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 จะโดนไล่ออกปะเนี่ยจะโดนไล่ออกปะเนี่ยต้องแซดปะเนี่ยฮัลโหลใครก็รู้ส่งข้อความมาอีกตัวทีมเกมที่ฉันส่งให้ไปเรื่อยๆไม่อย่างนั้นจะมีอะไรแย่เกิดขึ้นบล็อกแม่มเลยฮะไอ้ don't care ทำอะไรกูไม่ได้หรอกเพื่อนเอ็มไม่รู้ว่ากูอยู่ไหนมังนี่แย่แล้วหน้าของฉันโผล่กลางสตรีมแล้วฉันจู่ๆก็ได้รับข้อความแปลกๆจากใครก็ไม่รู้ฉันทำยังไงดีฉันกลัวมากเลยไอ้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเอาข้อความมาอีกไหนอาสุกะนั่นไม่ดีมากเลยแต่ขอโทษนะฉันยุ่งอยู่ตอนนี้ฉันทำงานอยู่เราคุยกันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าอ๋อชุดแล้วมีคนมากดออดอีกไอ้ว่าคุณเป็นคนส่งพิซซ่านะเขาบอกตามตรงวันนี้กลัวลมไม่ดีมากๆเลยเพื่อนรู้สึกเหมือนจะหัวหายไปครึ่งนึงอะถ้าเกิดเองไปในโลกจิตคาทานากลางห้องจะลั่นให้ดูเดี๋ยวเหอะส่องโอ้แม่ไม่เนียนเลยเพื่อนโคตรจะไม่เนียนเลยสหายถ้าเกิดเปิดแล้วเกมโอเวอร์ปะโอฉันดูเธอมาตลอดชุดเช็ดชัยเซอร์อย่าปลดล็อกประตูเด็ดขาดโทรหาตำรวจโทรหาตำรวจโหลดดิ้งยังอุตส่าห์นอนหลับอีกเหรอไม่โทรหาตำรวจเหรอ No quarantine ไม่มีพยานอันตรายใดๆ10นาฬิกาได้เวลาเก็บขยะโอเคแต่แบบอ๋อนางมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่เฮ้ยแต่ระบบรักษาความปลอดภัยก็ไว้ใจไม่ได้นะโทรเรียกตำรวจเถอะถ้าขนาดนี้แล้วไม่นางเอ้ยเนี่ยออกไปเนี่ยมันจะยังอยู่ข้างหน้าอยู่ปะเนี่ยและโชคดีนะอ๋อมันไม่ใช่ระบบรักษาความปลอดภัยมันโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเฉยผมก็ต้องระวังเหมือนกันเนี่ยพวกเกมอินดี้ทั้งหลายฮะเกมจากเว็บ it.io เนี่ยผมก็กลัวหน้าจริงจะหลุดเหมือนกันฮะถ้าเกิดหลุดขึ้นมานี่แย่เลยเสียการเสียงานเกมทีนี้ต้องออกไปข้างนอกป่ะเนี่ยต้องดูข้างนอกก่อนได้ปะโอเคไม่มีอะไรปลอดภัยแล้วทำไมห้องนี้มันน้ำเงินจังวะฮัลโหลค่ะเจ้าของห้องทำอะไรอยู่คะเหมือนกำลังลากตู้เย็นกับแกะของออกจากกล่องอยู่ฮะต้องใส่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่ทุกคนว่ามันรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครฮะเวทีวีทูเบอร์ศักดิ์สิทธิ์นะกูบอกไว้ก่อนอย่านะเอาละผมรีบเอาขยะไปทิ้งก่อนดีกว่าฮะแล้วรีบกลับไปในห้องก่อนที่ไอเวนนั่นมันจะรู้ตัวว่าผมมาอยู่ห้องแล้วก็แอบวิ่งเข้าไปในห้องผมตอนที่ผมเผลอไปโอ้เกิดอะไรขึ้นลิฟต์นี่มันลิฟต์อะไรวะเนี่ยวันดีลุงให้หนูช่วยถือปะลุงจะไม่ขึ้นลิฟต์จริงอะเพราะว่าตึกนี้ผีสิงว่ะช่างมันฮะเหตุการณ์ประจำไม่แปลกจู่ๆมีลุงที่ไหนก็ไม่รู้เดินทะลุลิฟต์เข้าไปได้ไม่แปลกฮะเฮมกีล่าขนส่งโอ้คุณตำรวจ
ช่วยหนูได้เปล่ามันมีใครก็ไม่รู้แอบมาอยู่ห้องข้างๆหนูอ่ะหนูว่าน่าจะเป็นโจรช่วยเคลียร์กับมันหน่อยสิสวัสดีอมเช้าแม่หนูดูเหมือนว่าหนูมีอะไรอยากจะถามนะถามว่าตำรวจคนนี้มาทำอะไรแบบนี้ในช่วงกลางวันแบบนี้อ่ะผมอาสาสมัครนะอาสาสมัครทำความสะอาดพอดีสถานีของผมอยู่ใกล้ๆนี่โอ้นี่อาจจะเป็นตัวที่ช่วยเรารอดได้ฮะผมก็คิดว่าผมควรเก็บขยะในขณะที่ผมลาดตระเวนอยู่แล้วดูจากไซส์ของถุงขยะของหนูแล้ววันนี้เป็นวันทิ้งขยะของหนูหรือเปล่าแสดงว่าหนูใช้ชีวิตอยู่ในคอนโดนี้สินะหนูอยู่คนเดียวหรือเปล่าทำไมคุณตำรวจถามน่ากลัวจังคะเฮียเป็นตำรวจจริงหรือเปล่าเนี่ยหนูเป็นคนขี้อายค่ะหนูไม่กล้าตอบอย่ากลัวไปเลยนะผมเป็นตำรวจนะอย่าลืมสิอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะผู้หญิงสาวอย่างเธอแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อย่าลืมมาที่สถานีตำรวจใกล้ๆล่ะเราจะฟังเธอเองแหม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 ใครดัสัสนะคุณตำรวจโอ้โหอันนี้ผมพอเข้าใจนางได้เลยพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราก็จะระแวงทุกคนรอบตัวไปหมดฮะไม่แปลกไม่แปลกไม่แปลกเอาล่ะก็เราต้องมองหาสถานีตำรวจด้วยในขณะที่เดินไปมาที่แต่คอนโดนี้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนั่นใครอีกเฮ้ยสวัสดีเพื่อนเองใครเนี่ยหายใจแรงจุงลองโควิดป่ะเพื่อนไม่ลองไปเช็คกับหมอดูวะนี่สัสไครส์ผู้หญิงเกมนี้มีแต่คนตัวน้อยๆเนาะเกมค่ายนี้เนี่ยผู้ชายมีแต่ตัวใหญ่ๆบักเอฟน่ากลัวดูหน้ามันดิมองหาป้ายเหรอเพื่อนไม่เคยคนสวยไงฮะไปแล้วผู้ชายล่ะทุกคนฮะผมรีกลับมาตรงนี้ใหม่แล้วผมอยากให้ทุกคนเห็นซีนนี้ฮะคอยดูนะคอยดูไอเวนนี่นะปุ๊บมันเอาขยะมันทิ้งแล้วมันหยิบขยะของผมกลับห้องมันอิ้วไอ้ช่วยแล้วสกปรกโสโครกขยะมึงก็ยังอันนี้เนาะโอ้อะไรมีข้อความอะไรมาใหม่เปล่าแม่ชิล่าคาเฟ่ลิคิกะนี่ใครอ่ะมาเริ่มใหม่ด้วยกันเถอะนะเอาแฟนเก่าสินะผมว่าแล้วข้อความจากแม่ล่ะอุ้ยทุบเบอร์อย่างงั้นเหรอหนูปลอมตัวเองแล้วก็หาตังค์จากคนอื่นอย่างงั้นเหรอมีปัญหาอะไรแม่งานสุจริตห่วยเข้าใจหนูหน่อยโอเคแม่ไม่เข้าใจแม่ไม่คูลเลยฮะปะทิ้งขยะเสร็จแล้วก็รีบกลับขึ้นไปก่อนที่จะมีใครแอบเข้าห้องไป let's go สปีดรันฮะข้อความใหม่อสุกะฉันใกล้ถึงที่นั่นแล้วฉันจะไปที่หน้าห้องเธอนะฉะนั้นรออยู่ที่บ้านล่ะโอเครับทราบอสุกะฉันอยู่นี่แล้วโอเคแล้วใช่อสุกะโอ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยเราเอาล่ะมาเข้ามาลูกฮายยินดีต้อนรับสู่บ้านแสนหวานค่ะก็อย่าใส่ใจเรื่องความเตี้ยของหนูนะครับมานี่แล้วเธอโอเคหรือเปล่าได้นอนหรือเปล่าเนี่ยเธอสภาพดูไม่ดีเลยแต่ช่างมันเราคุยกันทีหลังแล้วกันตอนนี้เราออกไปรับแสงแดดบ้างน่าจะดีกว่านะรับแสงแดดเอาความสดชื่นน้องคนนี้รู้งานเว้ยเอาล่ะมารับแสงรับแสงแดดมากอสุกะว้าเปิดมามืดพรึบเลยรับแสงแดดมาสั้นเคแต่น้อยเราก็อยู่ในที่ที่คุ้นตาฮะชิล่าคาเฟ่สถานที่ที่ผมด่าลูกค้ายับเลยแล้วคนนั้นผมป่ะน่าจะใช่อันนั้นน่าจะผมสวยเหมือนตัวจริงเลยยินดีต้อนรับอยากจะสั่งอะไรครับผมคุณผู้หญิงกาแฟเย็นค่ะโอเคกาแฟเย็นหนึ่งที่ครับผมเอาแค่นั้นเหรอคะอาหารด้วยค่ะมัทฉะเค้กแล้วอสุกะเอาอะไรปะฉันยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงก่อนได้ไหมโอเคได้รับทราบจ้ะนางเปิดรีวิวดูอยู่ฮะใจเย็นกับนางนิดนึงเอาล่ะในระหว่างที่รอนางครับผมก็เดี๋ยวมาสำรวจรูปสวยๆเท่ๆตรงนี้สักแป๊บละกันฮะฮะโอ้เตเลนก็เมมเบอร์พาเทออนเขาเหรอเนี่ยอยากมีรูปตัวเองขึ้นมั่งอ่ะต้องสมัครเท่าไหร่เนี่ยชุดเอ้ยเอาเพื่อนถ้าอยากได้รูปขึ้นตัวนั้นต้องทำไงรู้ป่ะ
ขอโทษทีนะหญิงสาวสวัสดียามเย็นฉันต้องการจะถามหนูสักนิดหน่อยนะผู้หญิงตรงนั้นเพื่อนเธอหรือเปล่าหัวค่ะคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบตอบแบบกำกวมเนาะแต่ฉันไม่ได้คิดว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่จำไว้ว่าเธอจะพูดกับใครอยู่อย่างเช่นฉันกำลังสังเกตคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นลุงหมายถึงคนชุดเขียวหรือว่าผู้ชายไม่ใส่เสื้อผ้าตรงนู้นน่ะลุงไม่รู้เหมือนกันแต่ลุงคิดว่าเขาน่าสงสัยอ่ะไม่ว่าที่นี่ญี่ปุ่นจะปลอดภัยขนาดไหนก็ตามแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสติดีฉะนั้นเราจะต้องตั้งกาดไว้เสมอลุงคิดว่าเราอาจจะได้เจอกันอีกรอบนะหนูจนกว่าจะถึงตอนนั้นดูแลตัวเองดีๆขอบคุณสำหรับคำเตือนค่ะลุงแม่ลุงนี่ใจดีเหลือเกินถ้าไม่ติดที่ว่าลุงพูดช้าไปนิดหนึ่งจนกูจะหลับจะดีมากเลยอาลาสวัสดีค่ะขอยืมเรื่องชาวบ้านของคุณสองคนได้ไหมคะนี่ก็ผ่านมาสักพักแล้วเป็นไงมั่งเธอเรียนจบแล้วชีวิตเป็นยังไงก็ฉันก็พยายามเรียนรู้จากรุ่นพี่จากที่ทำงานอยู่นะแล้วเธออะว่าไงมายูมิงานฉันไปได้สวยเลยที่จริงฉันเล็งคนคนหนึ่งไว้อะนะเขาเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันทำงานหนักแล้วก็หล่อมากเลยด้วยเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงผอมๆจริงอะแต่ทำไมเธอถึงกินขนาดนั้นน่ะก็เพราะว่าฉันอยากกินของหวานยังไงล่ะเรื่องผู้ชายไว้ทีหลังฮะเรื่องแดกมาก่อนผู้หญิงคนนี้ไมเซ็ตถูกต้องนี่ฟังนะเธออ้วนอยู่แล้วฉันจะรับไม่ได้แล้วนะถ้าน้ำหนักเธอเพิ่มขึ้นอีก พูดประโยคเมื่อกี้เสร็จอีนี่นั่งเงียบเลยคุณผู้หญิงมันจะเป็นต้องฆ่าเพื่อนต่อหน้าสาธารณชนขนาดนั้นก็ได้นั่งมองเค้กเลยอีนี่ปากอีนี่ชั่วมากแล้วก็เราจะปล่อยเขานั่งเศร้าไว้ตรงนั้นฮะแล้วมาดูผู้ชายน่าสงสัยกันดีกว่าผู้ชายน่าสงสัยกับผู้หญิงน่าสงสารฮะตรงนู้นเอาล่ะพวกมีฝรั่งบอกว่าเองน่าสงสัยอ่ะฮัสโคซังเธอไปอยู่ไหนเนี่ยเธอยังสอนฉันไม่เสร็จเลยฉันไปต่อโดยไม่มีเธอไม่ได้ฮัสโคซังมีอีกหลายอย่างที่ฉันต้องเรียนรู้ทำไมอ้อโอเคกาแฟได้แล้วมิน่าล่ะฝรั่งบอกว่าไอ้นี่น่าสงสัยฮะเขาแค่มานั่งร้องไห้เฉยโอ้เพื่อนไอ้นี่ล่ะไอ้นี่น่าสงสัยสุดไอ้นี่น่าสงสัยที่สุดละเฮ้ยโอ้เพื่อนทำอะไรตรงนี้วะฮะนั่งในมุมมืดๆทำตัวมีเล่ห์ในเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเกิดผมสามารถไปอีกฝั่งตรงข้ามได้ผมจะดูหน้ามันได้ฮะอะล่ะเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเฮ้ยเอ็งมาทำอะไรข้างนอกเนี่ยเฮ้ยโยเพื่อนไฮไลท์บ้านผมอยากได้กาแฟสักแก้วแฮะก็แล้วก็อยากได้ก็อยากได้ต่อไปเพื่อนแต่ช่วยอย่าขวางทางคอมออนช่วยลุกแป๊บหนึ่งได้ไหมเลิกส่องกระโปรงกูแล้วลุกแป๊บหนึ่งเพื่อนเหยียบบนหัวมันลงไม่ได้เลยโอ้เล่นใหม่ตั้งแต่ต้นเอาล่ะสหายขอไปนะอ๋อเหยียบต้นไม้ได้โอเคฮะแล้วไปเอาล่ะได้เวลาดูหน้ามาละตัวนี้เข้าไม่ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่อ๋อคนเดิมนี่หว่าอ๋อคนเดิมฮะเด็กขี้อายเฉยปลอดภัยปลอดภัยเอาล่ะก็ในเมื่อเรารู้ว่าปลอดภัยแล้วฮะเพราะว่าเราไปเอากาแฟเราเลยดีกว่าเอาล่ะเส้นไฟปากดีหนูกลับมาละค่ะไหนของที่หนูสั่งโอเค thank you สำหรับกับข้าวค่ะแล้วก็ไปด่าลูกศิษย์เขาเรียกว่าอะไรไปด่ารุ่นน้องที่อื่นเลยนะอย่ามาด่าให้ฉันได้ยินนะเจียโอเคอาสึกะไอคนเดิมปะเนี่ยที่เห็นเราทิ้งขยะอยู่ตรงข้างหน้าคอนโดอ่ะนี่เธอจะบอกว่าหน้าของเธอโผล่ในขณะที่สตรีมเหรอเกิดอะไรขึ้นน่ะก็อยู่ๆอวตารโดนถอดออกอะนะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเธอลองเช็คไวรัสดูหรือยังเช็คแล้วแต่ว่าไม่เจออะไร
เยี่ยมแอนตี้ไวรัสฮะไม่ใช่ของที่เอาไว้หาไวรัสหลังจากที่โดนคอมโดนเข้าไปแล้วได้มันไว้กันได้แค่ในสเต็ปแรกแค่นั้นเลยอ่ะบอกตามตรงฮะแอนตี้ไวรัสก็ตรวจไม่เจอเหรอเป็นไปได้หรือเปล่าที่คอมของเธอจะโดนแฮกเนี่ยเธอจำได้หรือเปล่าว่าตอนที่เธอสตรีมอยู่เธอทำอะไรไปก็เล่นเกมที่คนดูส่งมาให้อ่ะนะนั่นไงฉันว่าแล้วนั่นต้องเป็นเหตุผลแน่นอนว่าเขาอาจจะเป็นแฟนคลับเธอแต่เธอก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่เธอเปิดไฟล์สุ่มๆแบบนั้นไม่ได้นะจำไว้นะอย่าเล่นเกมนั้นอีกต่อไปเลยเข้าใจไหมพอพูดถึงเรื่องนั้นก็ฉันได้รับข้อความขู่หลังจากที่สตรีมจบไปแล้วอ่ะเขาบอกว่าให้ฉันสตรีมเกมนั้นต่อไปเรื่อยๆอ๋อนั่นเองเหรอที่เธอพูดถึงข้อความประหลาดนะใช่ไหมและฉันก็คิดว่าไอ้ชายนั้นที่มองมาตรงนี้แปลกๆค่อนข้างซัสนะเองช่วยมานั่งตรงอื่นได้ไหมเพื่อนดูมันทำไรฮะทำไรดูใครอยู่ฮะน่ากลัวเหลือเกินถ้าไม่สนใจมันอาจจะทำให้แย่กว่าเดิมก็เป็นได้นะถ้าเกิดเกมนั้นดูโอเคไม่แน่มันอาจจะดีกว่าถ้าเกิดเธอสตรีมเกมนั้นต่อแต่ถามก่อนเถอะใครมันจะทำอย่างนั้นน่ะอย่างเดียวที่ฉันบอกได้ก็คือคนดูคือคนที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพวกเขาคิดอะไรอยู่บ้านของเธอก็ล็อกอัตโนมัติฉะนั้นการรักษาความปลอดภัยน่าจะโอเคนี่อย่าไปคิดมากนะไม่คิดมากไม่ได้คือมันแฮกคอมกูได้สหายและคืออิมเพรสชันของคนดูประจำไม่ใช่จริงหมดเลยหรอมั้งเห็นหน้าจริงโผล่นะฮะแต่ก็นะทำอะไรไม่ได้แล้วฮะอย่าไปคิดมากใช่เปล่าอ้อจะว่าไปแม่เธอเพิ่งบอกไปเหรอว่าเธอเลิกกับแฟนเธอแล้วทำไมล่ะขอโทษทีนะถ้าเกิดฉันไปจี้อะไรที่ไม่ควรเข้าที่จริงเรื่องแบบนี้เราคุยกันในที่ที่มันลับตาคนหน่อยไหมเราเข้าขากันไม่ได้อะนะเรื่องอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะถ้าเกิดอะไรขึ้นอีกบอกฉันได้เลยนะนั่นไงว่าแล้วเอาล่ะเราไปเลยดีหรือเปล่าฮะเกิดอะไรขึ้นข้างหลังเธอโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นอย่าทำฉันกลัวสิฉันขนลุกแล้วกลับบ้านกันเถอะ yes เราก็ที่จริงไม่ควรมันในที่ที่มันเป็นที่พับบิกอยู่แล้วคุยกันหัวข้อนี้ไอ้เมื่อกี้อาจจะไม่ใช่คนอันตรายก็ได้อาจจะเป็นแฟนคลับที่สงสัยเรื่องนายเฉยฮะแต่คือมันก็น่ากลัวน่ะแต่อาสุกะเอ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับคอแม่นางอะล่ะฉันคิดว่านี่เป็นที่ที่ดีที่จะหยุดคุยกับเธอสนุกมากเลยโทรเรียกฉันได้อีกนะอย่าลืมไว้เจอกันล่ะอ๋อช่วยมาอยู่ด้วยกันหน่อยได้ไหมอยู่ด้วยกันสักเดือน2เดือนก่อนได้ไหมอาสึกะ please อ๋อ come on man แบบแต่อย่างน้อยคอนโดนี่ระบบรักษาความปลอดภัยก็ไม่น่าเกลียดฮะถึงแม้จะไม่มียามเดินเพ่นพ่านก็เหอะโอ้ทุกคนน่าจะได้เห็นระบบรักษาความปลอดภัยของคอนโดเพื่อนผมฮะJesus Christ! Why? เพื่อผมเกลียดจัมป์สแกร์เงียบจัมป์สแกร์เงียบน่ากลัวที่สุดแล้วไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าจัมป์สแกร์เงียบนะครับบอกตามตรงเลยและอันนี้คือซีเรียสจริงๆเนี่ยเพราะผมเล่นเกมผีมา400กว่าเกมแล้วอย่างต่ำอ่ะโอ้โอเคไอคนที่เพิ่งย้ายเข้ามาใหม่มันเข้ามาอยู่ยังโอเคเรียบร้อยแล้วเกียดจำสแกนเงียบโอเคล็อกแล้วก็เอาประตูเหล็กกล้ามาโบกอีกชั้นหนึ่งได้ไหมเสียงอะไรอ่ะข้อความเหรอทุ่มครึ่งได้เวลาสตรีมอ๋อ come on ให้กูทำอย่างอื่นก่อนเถอะนะเช็คดูรอบๆก่อนฮะไม่ว่ายังไงก็ตามเราต้องเช็คเราต้องดูเราต้องตรวจตราฮะโอ้โหกุญแจเสียเหรออืมฉันคิดว่าฉันมีไขควงอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแฮะเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ำไอเวนนั่นมันไปซุกอยู่ในห้องน้ำใช่ไหมชิบหายละชิบหายละชิบหายละไขควงอยู่ไหนไขควงอยู่ไหนนี่ปะโอเคได้ไขควงแล้วฮะเกิดอะไรขึ้นกับห้องน้ำเนี่ยเอาล่ะเปิดมาอย่าเจอโรคจิตนะ please
โอเคไม่มีอะไรฮะแค่ประตูมีปัญหานิดหน่อยเฉยข้างหน้าล่ะเกตล็อกแล้วเรียบร้อยปลอดภัยป่ะได้เวลาสตรีมฮะเปิดหน้าต่างไว้ด้วยเราต้องสำรวจทุกที่โหแต่ระเบียงไม่ปลอดภัยเลยห้องข้างๆข้ามมาได้สบายเลยเนี่ยที่กั้นไม่ดีอ่ะแต่ก็นั่นแหละฮะห้องไซส์นี้ที่ญี่ปุ่นนี่แสดงว่าแบบแพงมากเลยเนี่ยแต่ห้องแพงก็ช่วยทำระเบียงดีๆหน่อยสิฟ้าใช่เอาล่ะมาได้เวลาสตรีมต่อฮะแต่ไม่ใช่ว่ายิ่งเล่นอะไรนั่นก็น่าจะยิ่งรู้เกี่ยวกับเรามากขึ้นหรอวะอย่างเช่นแบบเราอยู่ที่ไหนอะไรยังไงโปรแกรมพวกนี้เปิดบ่อยไม่ดีนะเอาล่ะมาเริ่มสตรีมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูจะมาเล่นเกมต่อจากเมื่อวานนะคะแล้วตอนนี้ภาคนี้อีพิโซดนี้น่าจะเป็นตอนที่เกี่ยวกับการช่วยผู้หญิงไม่ให้โดนตำรวจจับค่ะโอเคโอ้โหเคลื่อนที่โคตรไววิ่งโคตรเร็วโอ้ยแล้วนี่วัดลูกตาหายไปไหนอันนี้ก็ตัวอ๋อพาผู้หญิงนี้ไปเข้าห้องน้ำแน่เลยผมว่าโอเคมาเร็ว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 คุณผู้หญิงเร็ว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 รีบเดินสไลด์แบบผีมาอยู่นั่นแหละเข้าไปโอเคเคลียร์โอ้โหคนดู 3,400 เลยอะเย้เราเคลียร์เรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่านี่จะเป็นตอนจบของฉากนี้แล้วสมมุติตรงๆนะเกมนี้ฉันชอบความลึกซึ้งของระบบมากกว่าเกมที่แล้วแฮะเราทำภารกิจผ่านแล้วฉะนั้นเราจะจบสตรีมเท่านี้แหละนะสตรีม5นาทีฮะมา5นาทีสตรีม5นาทีมาเร็วไปเร็วทีนี้ก็เปิดหน้าต่างดูฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันควรอาบน้ำ You don't want to take a bath right now คุณผู้หญิงไม่น่าจะอยากอาบน้ำช่วงนี้นะบอกตามตรงเลยเช็ครอบๆให้มันดีก่อนโอเคล็อกประตูด้วยก็ในระหว่างนี้เช็คมือถือแม่มีอะไรพูดอีกไหมไม่มีโอเคอาสุกะเงียบกิบชิระคาเฟ่เมนูใหม่ลิคิตะแฟนเก่านาไม่มีอะไรน่าอัปเดตฮะโดดลงน้ำต้วมหนึ่งแล้วก็นอนเลยดีกว่าแก้ผ้าแล้วก็หน้าต่างมันเข้ามาในห้องเราได้ไงเมื่อกี้มีใครเห็นเสื้อผ้ามันป่ะไอ้คนมีเลสในเมื่อกี้เข้ามาในห้องได้ไงเอาล่ะเปิดข่าวในระหว่างที่อาบน้ำแล้วกันเอาล่ะผมไม่แน่ใจว่านั้นติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแฮะฉะนั้นผมจะรีบไปอาบน้ำแล้วห่างๆจากเสียงนั้นละกันฮะแต่เมื่อกี้คืออะไรตาฝาดเหรอโอ้เอาล่ะจุ่มน้ำได้โปรดเดี๋ยวเจอชายมายืนมองอยู่ข้างหน้าได้โปรด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 เงียบแล้วเงานั่นคืออะไรอ่ะทำไมมีเงาขยับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวประตูเปิดมีประตูเปิดเดี๋ยวประตูเปิดอุ้ยคัมออนแฟมเปิดน้ำร้อนมากๆตักใส่แก้วเอาสาดหน้ามันไอเวนนั่นเข้ามาในห้องเอาน้ำสาดหน้ามันใครมันปิดทีวีให้ผมเนี่ยแล้วประตูก็ปิดทุกห้องเลยแปลกๆละแปลกๆละเอาล่ะเดี๋ยวผมขอวนตัวทุกทีอีกรอบฮะถ้าเกิดไม่มีอะไรเดี๋ยวสคิปไปทางหน้าเลยโหลดดิ้งข้ามวันต่อไปฉันกลัวมากฉันหลับไม่ดีเลยนั่นเป็นแค่อาการหลอนทางประสาทเฉยใช่ไหมฉันไม่คิดว่าฉันมีจิตสัมผัสหรอกนะฉันควรถามใครสักคนหรือเปล่าถามพระที่วัดยากิโมชากิโมแม่นางถามเลยอะไรแป๊บนึงใครอยู่ข้างหน้า
ช็คเสมอไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยกีล่าเรสซิเดนต์ผมคือมิยาโมโตะผู้จัดการของคอนโดนี้ถ้าเกิดมีอะไรสามารถติดต่อผมได้เลยอันนี้เบอร์ของผม0981237084แถม5ฉันเป็นห่วงเกี่ยวกับเมื่อวานมากเลยฉันควรโทรหาผู้จัดการดีไหมโทรดูแล้วกันไม่เสียหายฮะฮัลโหลสวัสดีครับผมมิยาโมโตะผู้จัดการของชิล่าเรสซิเดนต์ครับผมฉันมีคำถามค่ะขอโทษนะครับผมแต่คุณเป็นผู้พักในคอนโดนี้หรือเปล่าช่วยบอกเบอร์ห้องคุณได้ไหมห้อง705ค่ะ705คุณคงเป็นซินีน่าสินะผมสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้างวันนี้ฉันอยากรู้ถึงเรื่องราวของห้องนี้ค่ะเรื่องราวงั้นเหรอนี่เธอจะบอกว่าห้องนั้นมีผีสิงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นถ้าเกิดมันมีตามกฎหมายเราต้องแจ้งคุณก่อนที่คุณจะเข้ามาอยู่ที่นี่ฉะนั้นไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงหรอกคุณผู้หญิงถ้าเกิดมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นอาจจะเป็นแค่จินตนาการของคุณก็ได้มันน่าจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับอพาร์ตเมนต์หรอกแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเอางี้แล้วกันยกตัวอย่างนะคุณไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุณโดนสตอกเกอร์เราสามารถให้คำปรึกษากับคุณได้เอาล่ะก็ทีนี้ผมขอตัวนะครับก็ทำไมไม่บอกเรื่องรู้สึกเหมือนมีคนคอยตามมาว่าไปบอกเรื่องที่ว่ารู้สึกที่นี่ผีเหมือนมีผีสิงทำไมวะโอ้ตำรวจข้างนอกเฮ้ยๆๆเมื่อกี้ผมเห็นรอยเท้าขยับอยู่ทางซ้ายเมื่อกี้ผมเห็นรอยเท้าขยับอยู่ทางซ้ายเมื่อกี้ผู้จัดการที่นี่จริงหรือเปล่าอะไรแต่ช่างมันฮะสตรีมต่อแล้วกันวันนี้คงไม่มีอะไรต้องเช็คมากหรอกมั้งเพราะน่าจะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันวันที่เท่าไหร่อยู่เลยวันที่3อยู่เลยมั้งไปลุยฮะเวอร์ชวลมีปึ๊บเปิดเกมแล้วก็สตรีมอากาศมันโตอีกแล้ว How about today you เฮ้ยหยาบคายกูเป็นยูทูบเบอร์โชว์หน้าป้าเองอ่ะอีกหนึ่งกฎควรรู้ของการดูและสตรีมนะครับผมอย่าขอถ้าคนสตรีมเขาไม่ได้เปิดช่องให้เองพยายามอย่าขออะไรแย่ๆฮะเอามาเข้าเกมต่อครับผมอาบน้ำเมื่อคืนมีความสุขหรือเปล่า What the f ไอ้เลิฟนี่หน้านี่เริ่มแปลกละเริ่มมีอะไรแปลกๆละแบนมาจากไลฟ์สตรีมได้ไหมเนี่ยไอ้นี่โรคจิตชัดเจนฮะเอาล่ะคุณผู้หญิงมาอาริโกโตและแชทคนอื่นคือไม่มีอะไรจะด่าจะพูดเลยฮะโอ้ย僕の話なんて誰も聞いてくれない僕はただ伝えたいだけなのに What the fuck was that พระเจ้าช่วยจู่ๆทีวีก็เปิดเองมันพังเหรอตกใจหมดไม่แน่ห้องของฉันอาจโดนคำสาปอยู่ล้อเล่นนะล้อเล่นกับผีสิเนี่ยหล่อนหน้าซีดเลยเนี่ยไม่น่าจะล้อเล่นนะเมื่อกี้โอเคคุณผู้หญิงถึงห้องน้ำแล้วเร็วๆรีบวิ่งเข้ามาหนูจะได้รีบปิดสตรีมจะได้ไปเช็คว่าเกิดอะไรขึ้นที่บ้านกันแน่แล้วเสียงอะไรเมื่อกี้เฮ้เมีใครหิวเหมือนกันหรือเปล่าเป็นเวลาที่เหมาะเจาะมากงั้นวันนี้เราจบแค่นี้ก่อนแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะกลับมาอีกอย่าลืมมาดูสตรีมนะคะเกย์ไปหาอะไรกินฮะท้องร้องอยู่กับฟ้าไปด้วยฉันหิวมากฉันจะตายแล้วมีอะไรในตู้เย็นให้กินบ้างไหมนาะไม่น่าจะมีเพราะหล่อนไม่ได้ซื้อมาเลยแต่ถ้าเกิดมีก็อย่ากินนะบอกไว้ก่อนจะข้างนอกเหมือนเดิมฮะความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเอ็มโอ้ยท้องกูก็ร้องดังเหลือเกินเอ็กไม่มีอะไรในตู้เย็นยับฉันควรทำยังไงดีอ่ะไปร้านสะดวกซื้อใกล้หรือว่าสั่งอูเชอร์อีทดีสั่งอูเบอร์แล้วกันอู้น่ากินดูเว้ยเค็มอุ้ยดับเอามาใส่แล้วก็เอาออกไปคืนไอวินใครไอ้เวนนั่นแน่เลยไอ้เลิฟนี่หน้าเนี่ยใครบอกมาทำไมไม่มีเงาในกระจกทำไมกูไม่เห็นเองจากฝั่งหน้าต่างเมื่อกี้ฮะนี่คืออูเชอร์
ช่หรือเปล่าตัวจริงป่ะเนี่ยตัวอาหารครับเมื่อกี้คุณเพิ่งสั่งทาโกยากิไปหรือเปล่าเปล่าอ๋อขอโทษด้วยครับผมมันเป็นพิซซ่าใช่ไหมเปล่าเดี๋ยวก่อนคุณคือวิทูเบอร์ที่จู่ๆหน้าโผล่มาใช่หรือเปล่าเอ้าไอเวนนี่วันนี้เป็นวันที่ดีมากผมติดตามคุณมานานแล้วสู้ๆนะครับผมได้โปรดเพื่อนอย่าทำอย่างนี้ถ้าเกิดรู้ก็เงียบๆไว้อย่ามาที่บ้านกูไอเวนต้องย้ายบ้านอีกแล้วแม่ผมดีใจเหลือเกินที่ได้เจอหน้าคุณไม่ใช่ไอเดียที่ดีเลยที่เปิดประตูโดยที่ไม่มีโซ่รักษาความปลอดภัยครั้งหน้าระวังด้วยนะครับผมอย่างน้อยก็เจอคนดีไว้เฮ้ยแล้วนั่นแขนมาไงเนี่ยสรุปก็ต้องออกไปซื้อของเหมือนเดิมฮะแย่อูเบอร์แท้ๆมัวแต่มากรีดการ์ดไอ้เวนงงว่าเราคงล็อกห้องแล้วนะเมื่อกี้นี่คือห้องที่เพิ่งย้ายมาร้านนี้ใครเนี่ยสวัสดีครับป้าทิวบ่อน้ำพุร้อนใช่ไหมครับเนี่ยเฮ้ยคุณคืนนี้หน้าใช่หรือเปล่าอันนี้ใครอ่ะผมมิยาโมโตะผมเป็นผู้จัดการตึกนี้ขอโทษทีนะผมขอถามอะไรหน่อยคุณใช้ชีวิตคนเดียวหรือเปล่ามันอันตรายมากเลยนะที่ผู้หญิงจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยแฟนของเธอเหรอตอนนี้ยังไม่มีอย่างนั้นเหรออืมแต่ผมมีความรู้สึกแปลกๆว่าเมื่อไม่นานมานี้คุณเพิ่งได้ใกล้ชิดกับใครสักคนนะตั้งหน้าเสียดายเหลือเกินทำไมคุณถึงเลิกกันล่ะเพราะเป็นคนไม่ดีเหรอผมสอดเรื่องของคุณมากไปใช่ปะล่ะแต่ยังไงก็ตามผมเป็นผู้จัดการของตึกเนี้ยถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นโทรหาผมได้เลยโอเคผู้จัดการอยู่ห้องนี้เหรอผู้จัดการไม่ใช่ว่ามีห้องส่วนตัวอยู่ในสุทที่มันดีกว่านี้หรอวะเนี่ยแต่ก็นะบ่นไม่ได้ฮะเรื่องของเขาเราอย่าไปยุ่งแต่ก่อนอื่นช่วยเคลียร์เรื่องปัญหาไอ้โรคจิตที่ขโมยถังขยะข้างล่างให้ด้วยเด้อขอดูกล้องวงจรปิดก็ได้มันต้องมีแหละฟังน้ำเด้อเป็นผู้หญิงใช้ชีวิตลำบากเหลือเกินในจักรวาลชีลาอาร์ตสวยทุกเกมปิงปองจีซัสคริสต์เฮ้ยการจะเหยียบกูไส้แตกเลยไงเพื่อนฮะกูไม่ไปกูไม่ถอยแต่จริงเรามาซัดกันดิทูแล้วเป็นตัวผู้หญิงเล็กก็เหอะแต่กูรู้จักยิ้มสวยเป็ดอะล่ะผมรอตัวนี้มา3นาทีแล้วฮะซึ่งไฟก็ยังไม่เปลี่ยนสีเหมือนเดิมไปดีกว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกปิงปองปิงปองสวัสดีค่ะฉันมาที่นี่เพื่อมาซื้อกับข้าวค่ะกับข้าวเย็นอย่างเดียวอ่ะนะจะบอกไว้ก่อนนะคะฉันหิวมากฉะนั้นกล่องเดียวไม่น่าจะพอแล้วก็ขอเครื่องดื่มแล้วก็แอลไปจะลงใจด้วยนะคุณพ่อค้าโอเคนะเอาล่ะไปเมื่อกี้ไอ้ผู้ชายเมื่อกี้มันเดินมาทับJesus Christ นั่นไททันชัดๆคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงไม่ทราบว่าเดินเป็นเพื่อนฉันกลับบ้านได้ไหมพอดีมีไอ้คนแปลกๆยืนอยู่ตรงนั้นแม่นางช่วยบีบคอหรือว่าขยี้หน้าไอ้นั่นหน่อยได้เปล่า please ไอ้เพื่อนถ้าเองเข้ามาแม้แต่นิดเดียวนะกูให้อีเมื่อกี้ขยี้หัวเองเละเป็นส้มอวยนะบีบน้ำออกสบายๆเลยนะบอกไว้ก่อนอย่าแม้แต่จะคิดอะไรก็ในเมื่อขู่มันเสร็จแล้วฮะช้อปปิ้งดีกว่ามาม่าเยี่ยมสแตนดาร์ดของอาหารกลางคืนผมอยากกินอะไรเผ็ดๆฮะอ้อนี่ไงคาราโมโจแล้วก็อะไรอีกดีหาหนังสือไว้อ่านหน่อยแล้วกันทามากิโอเคแล้วก็นิตยสารสกิททีวีแล้วก็นิตยสารมอลแลบแพนด้าข้างล่างแล้วก็อันนี้พี่ตังด้วยค่ะไม่เวทนะคะไอศกรีมฉันอยากกินไอติมด้วยโอเคหวังว่าอันนี้คงเป็นอันสุดท้ายแล้วนะเช็คบินค่ะเรียบร้อยขอบคุณมากค่ะมันยังมองไม่เลิกเลยเว้ยนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้ What the อะไรแฟนเก่าเหรอไม่เจอกันนานลิกิยะได้โปรดอย่าหนีไปเลยผมมีบางอย่างที่สำคัญมากต้องบอกคุณหยุดหน้า
คุณบล็อกผมไปแล้วใช่หรือเปล่านั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงมาหาคุณตรงๆเลยเพื่อนของคุณทำตัวประหลาดมากไม่ฉันไม่อยากได้ยินไม่เอาหน้าอย่าพูดอย่างนั้นฟังผมก่อนเอ้ยไอ้นี่เองทำอะไรเนี่ยผมมีหลักฐานนะเอาข้อความให้ผมส่งข้อความมาหาผมวัดเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวคุณพ่อค้าคุณหนีบหนูค่ะกูโดนหนีบค่ะมุมนี้น่ากลัวมากเลยค่ะปล่อยหนูเถอะวัดดำเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นแป๊บยืนหนีบกูแล้วก็จ้องหน้ากันเงียบๆเลยวัดก็อย่าไปใส่ใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ละกันฮะไปกันต่อดีกว่าโอ้มึงอย่านะถ้าเกิดยังตามไอ้ขอยรถชนไส้แตกไอ้เปรตไปเพื่ออะไรฮะมีอะไรมีปัญหาอะไรหน้าจริงก็มาเจอกันดิอยู่เจอหวยอีมันสูงกูโอ้โหรักษาระยะห่างซะด้วยโรงพักอยู่ตรงไหนเนี่ยส่งข้อความได้ปะส่งข้อความหาเบอร์ที่ไม่ทราบได้ปะนบไม่ได้อีกถ้าเกิดได้ดีเรียบร้อยเลยนะเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าไอ้นี่แอบสต็อกผมอย่าแม้แต่จะคิดอะไรตอนนี้มีรถอยู่ผมบอกว่าผมคงเดินผ่านมาแล้วไอ้เวนนี่จะโดนรถตู้ถอยทับอ่ะนะถอยทับมันถอยสิไม่ถอยอีกเวนกรรมเอ้ยไปเพื่อนถามจริงกูสวยขนาดนั้นเลยล่ะโมเดลกูสวยกว่าเยอะนะถ้าตามแค่โมเดลเถอะ please ปิดประตูโอเคผมว่ามันคงมาไม่ได้นะผมว่ามันคงไม่ใช่คนที่พักอยู่ที่นี่นะเอาล่ะไปด่วนเลยฮะไปด่วนเลย no time to relax ฮะปล่อยแล้วมองข้างหลังไว้เอาเฮ้ยทำไมเดินไม่ถึง How the f- ไปไอ้เป็ดกูหยิบเลยไม่ไปอีกโอ้แล้วมืดตึ๊บเลยมองไม่เห็นหน้าด้วยเอาล่ะถ่ายไว้ถ่ายหน้ามันไว้กดปิดแม่เอ้ยทีนี้มันก็จะรู้อีกว่าห้องเราอยู่ตรงไหนแย่ละอย่าใบปิดด่วนอสุกะฉันถูกตามฉันกลัวมากเขาเจอบ้านฉันแล้วฉันทำไงดียับฟอกไว้ฟอกหน้าต่างไว้ฟอกหน้าต่างไว้อสุกะตอบสิเฮ้ยอสุกะโทรเลยโทรศัพท์แม่นางโทรศัพท์อสุกะขอความมาละตอนนี้เธออยู่บ้านหรือเปล่าล็อกประตูยังล็อกแล้วฉันโทรเรียกตำรวจดีหรือเปล่าผมยังอ่านยังแปลไม่เสร็จเลยแต่ข้อความเมื่อกี้ไอ้สตอกเกอร์มันบอกผมว่าแน่ใจว่าเชื่อเพื่อนเธอได้และแน่ใจว่าจะไม่ฟังแฟนเธอหน่อยอันบ็อกลิกิยะก่อนแล้วกันโอเคใช่อันบ็อกมันก่อนเอาล่ะมีอะไรจะพูดลิกิยะทำไมถึงคิดว่าเพื่อนของฉันน่าสงสัยล่ะในที่สุดเธอก็บล็อกผมขอบคุณมากอสุกะเพื่อนเราคุยกับไอ้ชายแปลกหน้าเมื่อกี้ฮะโอเคอสุกะเป็นไปไม่ได้แต่รูปนั่นฉันไม่มีทางเลือกฉันต้องบล็อกเธออย่าบล็อกกูจะแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยการบล็อกคนอื่นไม่ได้โอ้แมมเอาล่ะเดี๋ยวจะแปลและลำดับเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังเลยขั้นแรกเริ่มจากอสุกะก่อนเมื่อกี้เอาล่ะหลังจากที่เราถามไปว่าเราควรโทรเรียกตำรวจหรือเปล่าอสุกะบอกว่าอย่าเลยถ้าเกิดเราไม่มีหลักฐานตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่แน่มันอาจจะทำให้ชายคนนั้นสงสัยมากกว่าเดิมอาจจะอันตรายมากขึ้นก็ได้นะแต่ฉันคิดว่าเธอก็ควรคุยกับตำรวจแหละแต่ไม่ใช่คืนนี้เพราะมันอันตรายเกินไปที่จะออกไปข้างนอกงั้นพรุ่งนี้เธอรีบไปป้อมตำรวจตอนที่พระอาทิตย์ยังขึ้นอยู่นะเขาน่าจะซีเรียสมากกว่าเธอพยายามคุยกับพวกเขาผ่านโทรศัพท์
แล้วเธอหมายความว่ายังไงเขาคือใครและใครหาบ้านเธอเจอตัวเราก็ตอบไปว่าฉันไม่รู้เหมือนกันใครก็ไม่รู้ตามฉันมาแล้วก็เข้าห้องของฉันอสุกะก็บอกว่าน่ากลัวมากเลยฉันหวังว่าฉันคงจะไปได้นะแต่ว่าฉันออกมาทำงานข้างนอกนะแล้วก็พวกนี้ฉันไปหาตำรวจพร้อมเธอพวกนี้ไม่ได้ด้วยเธอจะโอเคหรือเปล่าเราก็ตอบไปว่าโอเคน่าจะไม่มีปัญหาหรอกมั้งอสุกะก็บอกฉันเป็นห่วงมากเลยนะมันน่าจะเป็นชายคนเดียวกันกับที่ส่งข้อความนั่นแน่เลยให้มั่นใจเลยนะว่าเธอไปที่ตู้ตำรวจพรุ่งนี้เช้าแล้วก็อย่าเครียดเกินไปนะระวังด้วยส่งข้อความมาหาฉันอีกนะแล้วก็โอเคฉันเข้าใจแต่ประเด็นก็คือทำไมมึงต้องบล็อกอสุกะวะคิดว่าอสุกะหักหลังแต่ไม่บล็อกไม่ได้หรือยังไงเนี่ยคุณผู้หญิงฮะเอาละแล้วก็ข้อความต่อไปก็คือของไอ้สตอกเกอร์เธอคิดจริงเหรอว่าเธอเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เพื่อนเธอพูดได้แล้วแฟนเก่าเธอล่ะเธอจะเมินเขาอย่างนั้นเหรอเธอสามารถเชื่อใครได้อีกอย่างนั้นเหรอมันโอเคอย่างนั้นเหรอที่จะพึ่งแค่คนคนเดียวแต่เกิดฉันเป็นเธอฉันจะมองหาพรรคพวกมากกว่าเดิมแต่ถ้าเกิดเธอคิดว่าตัวเองคนเดียวโอเคเพราะว่าไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ตามเธอเป็นของฉันแค่คนเดียวอีวdisgusting โอเคแล้วก็ต่อไปข้อความของแฟนเก่าเราเร็วๆมานี้หน้าของเธอหลุดออกสตรีมใช่ไหมคอมของเธอโดนแฮ็กใช่ไหมเอาล่ะฟังไว้นะแต่ฉันคิดว่าอสุกะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนี้ดูรูปนี้นั่นมันฉันเห็นอสุกะคุยกับใครสักคนที่ทำตัวประหลาดๆอยู่ข้างหน้าฉันไม่อยากเชื่อหรอกจะไม่มีทางที่เพื่อนสนิทของเธอจะหักหลังได้ถ้าเกิดฉันไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะฉันรู้ว่ามันยากที่จะสงสัยอสุกะแต่คิดดูโอเคก็คือไอ้สต็อกเกอร์ปั่นให้เราเข้าข้างแฟนแล้วไม่เชื่ออสุกะแฟนก็ปั่นให้เราไม่เชื่ออสุกะแบบแย่ละฮะผมว่าเพื่อนของผมโดนปั่นไม่งั้นก็เพื่อนของผมหักหลังแต่เรายังไม่มีหลักฐานหรือว่าอะไรที่บอกได้เลยว่าเราควรจะเชื่อใครอะเวทกรรมโอ้อสุกะก็ยุ่งดีเหลือเกินนะตอนค่ำเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยทำไมจู่ๆว่าต้าผมเปิดเองฮัลโหลปิดไงเนี่ยน่าสงสารมากวัดตัวละครผมพูดเองแล้วเนี่ยถูกทอดทิ้งโดยเพื่อนสนิทของเธออยู่คนเดียวตลอดกาลอันนี้จะด่ากูใช่ไหมไม่ใช่ด่าตัวละครแต่ด่ากูใช่ไหมเนี่ยเป็นเหมือนฉันเลยฉันอยู่ที่นี่คนเดียวใช้ชีวิตในความมืดเห็นไหมเราเหมือนกันไม่มีใครจะมาช่วยเธอหรอกพวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่กับมนุษย์คนอื่นโอ้โหเสียงพัดลมคอมอย่างนี้น่าเป็นห่วงอย่างแรงล้างวินโดว์เหอะคุณผู้หญิงแล้วใครมาเคาะประตูอีกแล้วก็บีบคอเลยไอ้อ้าวโอ้นั่นไงนั่นไงอย่าคิดว่ากูไม่รู้ไอ้เวท What the f โอ้ยโอ้ยโอ้ยถูกจับได้ไม่มึงเป็นเดอะแฟตไงวะห้องถ้าจะเข้าอีกทางมันต้องเดินอ้อมแล้วต้องปีนมาอีกขนาดแบทแมนยังทำไม่ได้เลยเพื่อนกายกรรมขนาดนั้นมาเริ่มใหม่ตอนไหนเนี่ยอ๋อตัวนี้ทุกไลน์แชทยูรีไวเธอโดนชุบชีวิตว่าแชทคุณตายหรือยังแชทเกิดอะไรขึ้นแชทใจเย็นแชทอย่าปั่นกูสิเธอควรแทงเขาด้วยไขควงมึงจะบ้าเหรอกูโดนคดีฆาตกรรมดินี่ไม่ใช่อเมริกานะเฟ้ยเอาล่ะแชทช่วยอะไรไม่ได้เลยฮะเฮ้ยแชทเงียบไปละเอาล่ะสังเกตแพทเทิร์นมันแชทยุ่ยเงียบแชทยุ่ยเงียบเดี๋ยวกูตายเข้าใจมองตรงนู้นกูจังหวะนี้แหละโอ้โหอย่างเทพเฮ้ยไอ้สต็อกเกอร์ตาบอดตายตัฟฟ้า
สมควรไอWhat?รู้อยู่แล้วฮะว่าถ้าเกิดแทงไอเวนนี่จะไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นอ๋อฝันไลท์เฉยอ๋อฝันไลท์เฉยฮะพระเจ้าช่วยขอบคุณพระเจ้านั่นน่ากลัวมากนี่ฉันเผลอหลับมันนานมากแต่ก็ยังรู้สึกเหนื่อยเหมือนเดิมอ๋อใช่แล้วต้องไปหาตำรวจดีกว่านี่ก็บ่ายแล้วตอนแรกคิดว่าจะอยู่ค้างคืนแต่ก็ช่างเถอะป่ะฉันต้องไปหาตำรวจแล้วคุยเรื่องสต็อกเกอร์ฉันต้องรีบไปก่อนที่จะค่ำแต่ก็เหนื่อยเอ้าไปเถอะแม่นางแล้วก็อย่าลืมปิดคอมด้วยปลอดภัยแต่ตามสไตล์เกมนี้อันที่จริงอ่ะถ้าเกิดเราแทงตัวร้ายหรือว่าฆ่ามันทิ้งไม่น่าจะมีอะไรดีเกิดขึ้นแฮส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดฆ่าตัวร้ายเราได้แบดเอนด์เลยฉะนั้นต้องดูหนทางอื่นก่อนอ่ะป่ะสถานีตำรวจไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ป่าไปนิดแฮโอ้อันนี้ป้อมยามเขาแล้วเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณตำรวจโอ้นั่นแม่หนูเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอฉันอยากจะถามเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอะค่ะงั้นเหรองั้นไปที่ดีเราสามารถคุยกันได้สะดวกหน่อยโอเคป่ะล่ะก็ตู้ตำรวจเนี่ยไม่สะดวกล่ะไม่เธอจะรู้สึกประหม่าถ้าเกิดเราคุยกันข้างในสถานีใช่ป่ะล่ะส่วนใหญ่มักจะเป็นกันอย่างนั้นแหละไปที่สวนสาธารณะข้างๆดีกว่าตำรวจไว้ใจได้ไหมเนี่ยฮะเนี่ยหนูจะพรีเฟอร์กว่าถ้าเกิดเป็นข้างในตู้นั่นนะอะไรแต่กระช่างมันฮะฉันเข้าใจเธออาจจะถูกแฮกและเธออาจจะโดนสต็อกอยู่สต็อกเกอร์ด้วยแล้วก็แฮกเกอร์ด้วยน่าจะเป็นคนคนเดียวกันแหละฉันว่าแต่ฉันน่าเศร้าถ้าเกิดไม่มีหลักฐานเราก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดเธอคิดว่าเธอโดนตามอีกติดต่อฉันได้โดยตรงเลยถ้าเกิดเธอพยายามโทรหาตำรวจมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปไม่ต้องห่วงฉันอยู่ที่ตู้นี่ตลอดแหละฉันจะไปที่นั่นโดยเร็วเลยฉันจะให้เบอร์เธอไว้นะโทรหาฉันด้วยโทรหาฉันตอนไหนก็ได้ฉันจะพยายามระวังให้มากตอนที่ลาดตระเวนอยู่แถวนี้อย่ากลัวไปขอให้โชคดีกับการทำงานนะฉันเชียร์เธออยู่ตำรวจนี่แฟนขับแต่ไม่พูดใช่ไหมผมว่าไอ้ตำรวจนี่ก็แฟนขับแต่ไม่พูดเฉยๆฮะอะไรผมว่าตำรวจนี่น่าจะเชื่อใจได้อยู่มั้งนี่มันโอเคจริงเหรอฉันเป็นห่วงฉันกังวลก็ไม่ผิดหรอกที่จะกังวลแต่อย่างน้อยตอนนี้ก็มีตำรวจฉันกลัวสู้ๆสู้ๆสู้ๆแม่นางสู้ๆเปิดประตูเข้ามาฉันกลัวมากฉันโทรเรียกอสุกะดีไหมโทรเถอะโทรเถอะแน่ใจนะว่าฉันต้องการโทรหาเขาโทรแต่ตัดสินใจโง่ๆก็พออสุกะบอกเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นขอโทษด้วยฉันบล็อกเธอฉันแค่ไม่รู้ว่าฉันจะเชื่อใครดีฉันรู้ว่าฉันเห็นแก่ตัวแต่เธอมาที่นี่ได้หรือเปล่าทำไมไม่โทรหาธรรมดาฉันกลัวมากฉันต้องการให้เธออยู่ด้วยมันใกล้เวลาที่ฉันควรจะสตรีมอีกแล้วเราไว้ใจอสุกะได้ไหมน้อแต่หลังจากที่เราบล็อกอสุกะผมรู้สึกว่าไอ้นั่นมันไม่ได้ตามมาแฮโอ้ข้อความอ๋อมีหน้าล่ะมันถึงยังไม่ขึ้นว่าอ่านแล้วฉันถูกบล็อกนี่เองอย่าห่วงไปเลยวันนี้ฉันเลิกงานไวฉันจะไปหานั่นฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละเอาล่ะมาลุ้นกันว่าอสุกะจริงหรือปลอมเชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้20นาทีต่อมาพี่มา20นาทีเลยขาชาหมดแล้วอสุกะมายังวะเนี่ยค่ะใครคะอสุกะเปล่าคะอย่าให้รู้นะว่าเอาอาวุธมาหนาตัวเองโอเคอสุกะแต่หน้าค้ำไปนิดนึงแฮะไปทำอะไรมาแม่นางถกหนังพื้นบ้านมาสวมหรือยังไงฮะ
ค่อยโล่งใจหน่อยที่ฉันมาโดยด่วนเลยนะโอเคหรือเปล่าโดนตามอยู่เปล่าเปล่าหรอกแต่แค่รู้สึกไม่สบายใจอ่ะอ๋อคุยกับตำรวจแล้วยังคุยแล้วแต่เขาไม่ทำอะไรเลยเหมือนเดิมอ่ะฉันหวังว่าเป็นอย่างนั้นเหมือนกันแหละฉันขอโทษด้วยที่ฉันบอกเธอนะอาน่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกฉันเข้าใจว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ดีใจนะที่เธอยังเชื่อใจฉันอยู่ที่กลัวเพราะว่ามีคนส่งรูปนี้มาให้รูปถ่ายกับชายใส่เสื้อกันฝนน่ะอ๋อนี่เธอพูดถึงชายประหลาดประหลาดนั่นคุยกับฉันใกล้ๆเหรอฉันคิดว่ามีบางอย่างแปลกๆแสดงว่าเขาคือสตอกเกอร์ที่เธอพูดถึงอย่างนั้นเหรอจู่ๆเขาก็ออกมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็เขาคือคนที่จู่ๆมาคุยกับฉันนะแต่เขาไม่พูดอะไรเลยตอนที่ฉันจะเดินหนีเขาก็หยุดฉันเขาไม่พูดอะไรสักคำเลยอ่ะฉันคิดว่าเขาหลงทางหรือว่าอะไรสักอย่างฉันก็เลยรอแต่ไม่เขาแค่เดินหนีไปเลยแล้วมีคนมาแอบถ่ายฉันตอนนั้นอย่างนั้นเหรอโทษทีที่สงสัยเธอนะเอาไม่ต้องห่วงโอเคมันโอเคอย่ากังวลไปนะไม่มีใครหรอกที่จะเห็นแบบนั้นแล้วไม่ตกใจอ่ะนะแต่งั้นฉันควรทำไงอ่ะอยากให้ฉันอยู่ที่นี่เฉยๆเหรอใช่แค่นั้นแหละอ๋อได้เลยที่จริงฉันอยากให้เธอพักผ่อนนะแต่นั่นเป็นไปไม่ได้ใช่ปะล่ะไม่แน่อาจจะได้เวลาย้ายแล้วแหละอ๋อบอกว่านี่คงเป็นอสุกะจริงที่เป็นเพื่อนผมจริงๆที่เป็นห่วงผมจริงๆที่ไม่ปล่อยให้คนไลฟ์เวนั่นเข้ามาในห้องผมอ่ะนะเอาล่ะช่วยอยู่ตรงนั้นในระหว่างที่สตรีมได้ไหมแต่เองนะเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมอยากกินอะไรนวดตีนไหมนวดตีนไหมนวดตีนนวดหน้านวดหลังเรสโอเคสกิลไดเวอร์ไขควงไม่มีแล้วผมต้องหาอาวุธเผื่อไว้ฮะเพราะว่าถึงแม้นางจะทำตัวไว้ใจได้แต่ผมก็ยังระแวงอยู่ฮะว่าต้องถืออาวุธไว้พร้อมเสมอไอ้สตอกเกอร์เวนั่นอยู่ไหนในเมื่อผมฝันว่าผมแทงมันตายได้ฮะของจริงก็แทงมันตายได้เหมือนกันหรอวะแกไม่มีฮะป่ะพร้อมลุยสตรีมแล้วนะตัวเองปึ๊บปึ๊บเปิดแอปเปิดอวตารเปิดสตรีมโทษทีที่กวนฉันเช็คตู้เย็นดูแต่มันไม่มีอะไรให้กินเลยแฮฉันจะไปหาซื้อของแป๊บนึงที่ร้านสะดวกซื้อนะอย่า please you เธอ please ไม่ต้องห่วงฉันจะโอเคนะมันใกล้มากใกล้แต่ก็อันตรายปะไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวเท่านั้นแหละฉันจะกลับมานะโอ้ come on come on อาซุกะแย่ละแย่แล้วก่อนมาก็ซื้อของมาแลกก่อนได้พร้อมเสียสุกาแม่ตอนที่ตะวันขึ้นอยู่ไม่ระวังดูสภาพที่นี่เหมือนเป๊ะโอดใช่และนี่ก็คือยังไงเนี่ยผมเล่นเป็นสตอกเกอร์ใช่ไหมรอบเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าที่นี่ก็คือขนาดแชทยังสงสัยเลยฮะแชทยังทักเลยว่าไม่แน่เธออาจจะรู้จักที่นั่นก็ได้อือหือไปนั่นไงนั่นไงจังหวะที่เพื่อนผมออกไปซื้อของพอดีเลยมันหัวกันกว่าแล้วมันหัวกัน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 แม่มไอฉันรู้สึกไม่สบายอย่างแรงเลยวันนี้ฉะนั้นฉันจะรีบจบสตรีมโดยไวนะฉันขอโทษนะทุกคนกูไปแล้ว I'm gone bitch I'm gone.
มันเข้ามาในห้องผมได้หลายรอบเลยด้วยอาซุกะอาซุกะอีเพื่อนหักหลังนี่มันน่ากลัวมากฉันจะต้องโทรหาใครสักคนตำรวจไม่น่าทันอาซุกะก็น่าจะหัวกันแฟนก็น่าจะไม่อยู่แถวนี้ผู้จัดการผู้จัดการรู้ว่าห้องผมอยู่ที่ไหนผู้จัดการรู้หมายเลขห้องผู้จัดการผู้จัดการขาผู้จัดการขาสวัสดีครับผมมิยาโมโตะผู้จัดการชิล่าเรสซิเดนต์ครับผมฉันมาจากห้อง705ค่ะมีบางอย่างอันตรายเกิดขึ้นได้โปรดมาช่วยฉันด้วยคุณนีน่าใช่หรือเปล่าฟังจากเสียงแล้วคุณมีปัญหามากเลยแหละใจเย็นก่อนนะผมอยู่ใกล้ๆผมจะรีบไปรอสักครู่รออยู่ตรงนั้นแหละโอเคฉันควรทำไงดีฉันต้องซ่อนจนกว่าเขาจะมาซ่อนตรงไหนได้วะตรงนี้เหรอพอความเข้าอีกเวรกรรมชอบเกมหรือเปล่าฉันอยากจะเจอตัวเจอจริงๆนะเราสามารถเจอกันได้วันนี้นะเอาละแล้วเจอกันนะฉันกำลังไปหวังว่าคุณจะพร้อมมานะฉันให้เธอ1นาทีอีสัตว์ฉันควรทำยังไงดีฉันต้องซ่อนก่อนที่เขาจะมาซ่อนตรงไหนซ่อนตรงไหนซ่อนตรงไหนตรงนี้ห้องนี้นี่ตู้เล็กๆนี่โอ้โหมันอยู่ในตู้ไอ้เวรนั้นซุกในตู้กูฉันต้องปกป้องตัวเองฉันควรทำยังไงดีใช่อาวุธมันมีอาวุธหรืออะไรสักอย่างที่ฉันใช้ปกป้องตัวเองได้หรือเปล่าไขควงไขควงไฟแผ่นอากาศก็ได้ฆ่ามันไม่ได้แต่อย่างน้อยก็อันตรายว่ะเอาละตุ๊กตุ๊ก30วิมีอะไรป้าที่ใช้เป็นอาวุธได้ไม่มีเลยเวรกรรม15วิ20โอเค10เมื่อกี้อันนี้มันเปิดเองผู้จัดการผู้จัดการผู้จัดการคัมออนคัมออนเฮ้ยเรียบต้องหาจังหวะที่มันหันหลังอ่ะแต่เราอยู่สุดทางเลยมันไม่น่าจะหันหลังแล้วผมตัดสินใจพลาดเอาจะย่องไปฟาดอย่าพยายามสู้เลยคือไม่รอดหรอกนี่ไม่ใช่เกมรู้หรือเปล่าไอ้เวนเอ้ยเอาไหมเมื่อกี้ไม่นับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแก๊งฮีโร่มาพอดีอันนี้ผู้จัดการปะฉันดีใจมากที่ลิกิยะมาหลังจากนั้นตำรวจที่คุยกับฉันก็บอกว่าสต็อกเกอร์คนนั้นถูกจับแล้วชายคนนั้นเป็นแฟนของเซนล่านีนะนั่นไงของ VTube หลังจากที่เขาดูสตรีมของฉันทุกวันเขาก็มโนไปเองว่าฉันเป็นแฟนของเขาการกระทำแบบนี้ที่คิดว่าคุณมีความสัมพันธ์ออนไลน์กับใครก็ตามที่เป็นตัวตนอยู่ในโซเชียลมีเดียภาพลวงตานี้ที่คิดว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นเรียกว่าพาราโซเชียลดูเหมือนว่าที่นี่จะมีเหตุการณ์หลายอย่างเหตุการณ์อุบัติเหตุเหตุการณ์สลดหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แบบนี้เพราะเขาบอกให้ฉันระวังไว้ในอนาคตหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฉันรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณลิกิยะมากที่ช่วยฉันฉันตัดสินใจที่จะไปที่จะเดทกับเขาอีกครั้งโอ้สรุปรอดใช่ไหมเมื่อกี้ไอ้สวัสดีลิกิยะแล้วอสุกะล่ะอะเกิดอะไรขึ้นเหรอทำไมเธอถึงเหมื่อช่วยไม่ได้นะหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดโอ้ไม่ผมลืมเสียงมันไปเลยหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นแต่ตอนนี้จำไว้เธอมีผมอยู่เคียงข้างโอเคนะจ้าด้วยกันแข็งแกร่งตลอดไปเอาล่ะฉันไปซื้อดอกไม้นะไว้ใจหล่อนได้ไหมเนี่ยอ
โอ้ไฮอสุกะนี่นะฉันขอโทษด้วยถ้าเกิดสิ่งที่ฉันทำทำให้เธอรู้สึกแย่นะอสุกะแต่ว่าถ้าเกิดเธออย่างน้อยช่วยดูนี่หน่อยโอเคหรือเปล่าฮะอะไรอ่ะไอเวนนั่นจ้างสต็อกเกอร์เหรอถ้าเกิดฉันเชื่อในอสุกะมันก็เราก็รอดมาไม่ใช่เหรอแล้วเราก็จัดการสถานการณ์นี้ได้ก็คือเอาหลักฐานนี่ไปให้ตำรวจดูว่าไอ้นี่มีความเกี่ยวข้องกับไอ้สต็อกเกอร์เมื่อกี้ใช่ไหมเอาล่ะเดี๋ยวลองกลับไปเล่นอีกฮะรอบนี้ลองเส้นทางอสุกะอย่างเดียวฮะ everything อสุกะเอาล่ะอสุกะ come on นั่งลืมโทรศัพท์ไว้เหรออสุกะลิงโทนฉันคิดว่ามาจากระเบียงWhat? ไปที่ห้องข้างๆ Why? ทำไมโทรศัพท์ของอสุกะอยู่เนี่ยนี่มันวิดีโอที่ฉันเห็นนี่ฉันกลัวใครมันจะทำอะไรแบบนี้เนี่ยJesus Christ นี่มันห้องของไอ้สต็อกเกอร์นี่ว่ะอย่างที่ผมสงสัยเลยที่มันย้ายเข้ามาเป็นสต็อกเกอร์จริงด้วยแล้วทำไมโทรศัพท์อสุกะอยู่นี่วะหรือว่าคนที่พิมพ์มาตลอดเป็นไอ้เวนนั่นใช่ไหมอสุกะอสุกะทำไมอยู่นี่เนี่ยนี่นะที่นี่ที่ไหนอ่ะห้องข้างๆลูกฉันดีใจเหลือเกินที่เธอโอเคนี่นะยังไงก็เถอะอย่าเป็นห่วงฉันไปหาโพลิสไปหาตำรวจเดี๋ยวนี้มันอันตรายเกินไปที่อยู่นี่โอ้โหหล่อนก็อันตรายเหมือนกันแหละไม่มาละมาละมาละรีบๆโอเคโอเคโอเคละอสุกะแล้วเพื่อนกูเราชิป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 เมื่อกี้ใครเข้าไปในห้องนั่นถ้าเกิดไอเวนนี่อยู่ที่นี่กดชิปวิ่งได้ละวิ่งได้ละวิ่งได้ละไป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 แล้วใครเข้าไปในห้องนั่นถ้าเกิดไอเวนนี่อยู่นี่แฟนผมแน่เลยแฟนเก่าแฟนเก่าแฟนเก่าแน่ไอสองคนนี้มันหัวกันใช่ปะแสดงว่าแฟนเก่ากับไอ้นี่ร่วมมือกันมาตั้งแต่แรกแล้วอ๋อสวัสดีคุณผู้จัดการครับอ๋อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเธอถึงรีบขนาดนั้นอ่ะเนี่ยสาวน้อยอย่างเธอไม่ควรออกไปเดินข้างนอกอย่างนี้นะยิ่งตอนนี้เป็นตอนค่ำด้วยกลับไปที่ห้องเธอดีกว่าหรือเปล่าไม่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 ไปหาตำรวจไปหาตำรวจคุณนี่นะโอ้ช่างแมมไว้ใจใครไม่ได้ไว้ใจใครไม่ได้ตำรวจโอ้ตำรวจมาโอประทานโทษครับผมเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันอันตรายมากเลยนะที่ผู้หญิงจะออกมาเดินคนเดียวข้างนอกตอนเนี้ยผมจะฟังคุณคุยกับมันหรือว่าวิ่งไปสถานีตำรวจดีวิ่ง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 ไม่มีใครไว้ใจได้ทั้งนั้น No one can be trusted 今月16日 SNS などで活躍する女性配信者の自宅に見知らぬ男が入り込んだ事件で今日主犯格の男など男女4人が逮捕されたことが警察への取材で明らかになりました日本逮捕されたのは主犯格で指示役の会社員宮本力也容疑者
母親で不動産業を営む宮本由紀子容疑者、母親の弟でパートの白田詐欺雄容疑者、実行役の無職悪臭京和容疑者の4名と見られています。警察の調べでは、主犯格の宮本力也容疑者は事件の5日前ほどから元交際相手である被害者に復縁を迫っていたといい、力也容疑者は被害者に対してつきまといや盗撮、ストーカー行為のほか、悪臭容疑者に対し被害者宅への侵入を指示した疑いが、他3名には力也容疑者の犯行に手を貸した疑いがそれぞれかけられており、加えて白田容疑者には自身を警察官と偽って被害者と接触していた疑いもかけられています。これに対し4人は概ね容疑を認めている模様です。続いてのニュースです。สรุปเชื่อไม่ได้เลยทั้ง4คนที่แบบเล่นมาเนี่ยมีแค่สุกะคนเดียวที่ไว้ใจได้อ้อไม่มีอะไรดีไปกว่าความสัมพันธ์หญิงๆแล้วท่านกลัวผีใช่ไหมใส่เกเกอร์เข้าไปเนี่ยอสุกะจากนี้อยู่ด้วยกันนะ please อยู่ด้วยกันเดี๋ยวช่วยงานล้างหน้านวดตีนนวดหลังทำให้ทุกอย่าง please โอ้แล้วไงต่อทีเนี้ยออกไปข้างนอกเหรออันนี้คือกูดเอ็นยังถ้ากูดเอ็นเราต้องย้ายที่อยู่สิใช่ไหมนี่อาหารขอบคุณนะน่าอร่อยจังขอโทษทีนะมันก็แค่ครั้งล่าสุดที่ฉันทานอาหารจานนี้ให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นอดีตที่ผ่านมานานแล้วเลยไอ้พวกนั้นดูเหมือนว่าจะโดนจับแล้วนะฉันดีใจเหลือเกินแต่ใครจะไปรู้ว่าทั้งหมดมีส่วนรู้ส่วนเห็นด้วยกันหมดเลยนี่นะสิ่งที่เธอต้องเจอนั้นถ้าเกิดฉันเข้าใจว่ามันซีเรียสขนาดไหนตอนนั้นเขาไม่เกิดเรื่องขนาดนี้หรอกไม่เอานะอย่าว่าขนาดนั้นหล่อนเป็นเหตุผลเดียวที่เรายังอยู่นี่ได้ใช่ไหมเหตุผลเดียวว่าโทรศัพท์นางไปอยู่อีกห้องหนึ่งฮะไม่งั้นเราคงเป็นประเด็นกับไอ้ชายชุดดำในห้องนั้นแล้วแหละอ๋อขอบคุณที่พูดอย่างนั้นนะเออรีบย้ายออกมาได้แล้วนะ yes ใช่แล้วก็อย่าพลาดเหมือนเดิมนะแต่พอพูดถึงอย่าพลาดอะไรนะฉันได้ข่าวว่าผู้พัฒนาปล่อยเกมใหม่ออกมาแล้วจำได้ไหมที่เธอพูดว่าเกมนั้นยากเกินไปสำหรับเธออ่ะฉันได้ข่าวว่าผู้พัฒนาปล่อยเกมใหม่มาแล้วชื่อเกมอะไรนะ The Convenience Store ไทยอินเกมตัวเองฉันได้ข่าวมาว่ามันไม่ยากเหมือนอาการมันโตะนะเป็นเกมผีญี่ปุ่นที่เหมาะกับผู้เล่นธรรมดาอย่างเธอนี้น่าไปลองดูจ้าเกมผีญี่ปุ่นธรรมดาเอาล่ะเราได้ True Ending ฮะ Yesเนื้อเรื่องเกมนี้ดีแล้วมีเพลงด้วยเหรอแต่ชอบภาคนี้เนื้อเรื่องเดาไม่ได้เลยอ่ะภาคนี้เนื้อเรื่องดีกว่าภาคที่ผ่านๆมาเยอะเลยครับผมถึงแม้จะไม่น่ากลัวมากแต่ภาคนี้น่าสนใจมากๆครับผมยังไม่ผิดหวังเหมือนเดิมฮะชิระอาร์ตเอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมภาคนี้เนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนฮะเราเห็นกันจริงๆจังๆเป๊ะๆเลยฉะนั้นเราไม่ต้องมาสรุปตอนท้ายเลยครับผมขอบคุณชิระอาร์ตมากที่ทำเกมให้เข้าใจง่ายครับภาคนี้เอาล่ะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวหายตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีฮะ